นายพินตาพอดแคสต์สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์1 3 5 5 7อยากอ่านหนังสือแต่ไม่รู้จะอ่านอะไรมาอ่านด้วยกันได้ในในายพินตาพอดแคสต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายพินตาพอดแคสต์รายการที่จะชวนคุณอ่านหนังสือไปด้วยกัน วันนี้นะครับก็อยากจะชวนทุกคนอ่านหนังสือวรรณกรรมไทยสักเล่มเพราะเห็นว่าเราแนะนำหนังสือแปลก็แล้วฟิกชันก็แล้วนอนฟิกชันก็แล้วนะครับรวมไปถึงวรรณกรรมช่วงปี2500อย่างเพชรพระอุมาครับยังไม่มีวรรณกรรมยุคใกล้ๆปัจจุบันเลยนะครับซึ่งหนังสือที่ผมยกให้เป็นสุดยอดแห่งยุคสมัยในช่วงปีประมาณไม่เกิน10ปีนี้นะครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับ ไซเดือนตาบอดในเขาวงกตนะไเดือนตาบอดในเขาวงกตนะครับเป็นผลงานการเขียนของคุณวีรพรนิติประภานะครับหรือว่าพี่แหม่มที่หลายๆคนรู้จักนะครับได้รางวัลซีไรท์นะครับวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี2,558นะครับ ซึ่งถ้าหลายคนอ่านงานซีไรต์มาเนี่ยนะครับอ่านงานซีไรต์มาเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่างานซีไรต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะประชดประชันสังคมเสียดสีสังคมนะครับเพื่อชีวิตซึ่งถามว่าไส้เดือนตาบอดในข่าววงกฏเป็นไหมก็เป็นครับแต่มันค่อนข้างจะเป็นผิวลึกหมายถึงว่า เล่มอื่นะนะครับหมายถึงว่าซีไร์เล่มอื่นน่ะมันแทบจะอ่านแล้วรู้สึกได้แต่เป็นหนังสือเสียดสีสังคมเพียงอย่างเดียวะนะครับอาจจะให้ภาพได้เป็นระนาบเดียวหมายถึงว่าอ่านแล้วก็จะรู้สึกไปในทิศทางเดียวว่าอ๋อมันเขียนขึ้นมาเพื่อแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะนะครับแต่สายเดือนตาบอดในเขาวงกตเนี่ยความงดงามของมันคือจะอ่านให้เป็นนวนิยายรักนำเน่าก็ได้นะครับหรือจะอ่านให้ลึกลงไปว่าเป็นนวนิยายที่เสียดสีความสิ้นไร้ วิจารณญาณนะสิ้นไร้าสามันสำนึกของมนุษย์ก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องราวมันเลยมีสเสน่ห์มากๆเพราะว่ามันอ่านได้หลายระดับอ่านครั้งแรกอ่านครั้งที่2อ,อ่านครั้งที่3เนะี่ยอาจจะให้ภาพไม่เหมือนกันเพราะว่าเราจะค่อยๆเรียนรู้เรื่องราวของตัวละครไปเรื่อยๆนะครับเรื่องราวของไ้เดือนตาบอดในเขาวงกฏนะครับ,ก,รบก็ช่างเหมาะสมกับเชื่อเรื่องเลยครับ ก็เป็นเรื่องราวของตัวละครหลักเนี่ยประกอบด้วยตัวละคร3คนด้วยกันนะครับก็คือมีชลิกามีชริาชารยาแล้วก็มีปราณนะครับเด็ก3คนเนี่ยเป็นเด็กกัมพรนะครับตัวของออชลิกาขอขอเล่าฝังชลิกากับชาริยาก่อนนะครับชลิกากับชริยาเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับอายุใกล้เคียงกันมากนะครับจนเกือบจะเรียกว่าเป็นฝาแฝดน,นะครับตัว ครอบครัวของชริกากับชริยายไม่อบอุ่นนะครับคือตอนแรกก็ดีอยู่หรอกนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยตัวคุณพ่อของทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ไปนอกใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็เปลี่ยนพลิกผันไปเลยเพราะว่าแม่แม่ของทั้งคู่นะครับที่ตอนนั้นกําลังท้องลูกคนเล็กอยู่ก็คือชริยาเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปคนละคนนะครับบอกว่าถ้าพ่อเนี่ยยังถ้าผู้ถ้าผู้ชายที่เป็นสามีตนเองเนี่ยยังออก นอกบ้านนะครับไปเกิดเลยกับผู้หญิงคนอื่นอีกเนี่ยตัวเองเนี่ยจะฆ่าลูกในท้องทิ้งนะครับตัวชริยาก็เลยมีความเป็นเป็นเหมือนลักษณะบางอย่างที่เป็นตัวแทนของความว้าวแหวงบกพร่องของครอบครัวนะครับวันเวลาผ่านไปนะครับสุดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ของตัวชริกากับชริยาเนี่ยก็เสียชีวิตลงซึ่งอยากจะให้อ่านเรื่องราวการเสียชีวิตของทั้งคู่มากนะว่ามันโหมันช่าง ร้าวรานแล้วก็มหัศจรรย์ใจมากที่มันเกิดในลักษณะแบบนี้นะครับชลิกากับชริยาเนี่ยก็เลยเติบโตมาในฐานะเด็กกำพร้าสองคนนะครับชลิกาเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากคือตอนเด็กเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะเป็นเหมือนคู่หูคู่ใจกันนะครับก็จะเล่นด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันนะครับจนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยทั้งคู่ก็จะเริ่มปริแตกออกจากกันเพราะว่าตัวชลิกากจะชอบอ่านหนังสือมากนะครับติดการอ่านหนังสือวรรณกรรมมาตการอ่านหนังสือนิยายประลมโลก นิยายต่างๆก็ว่าไปนะครับส่วนชริยาเนี่ยจะชอบดอกไม้ชอบสวนนะครับชอบเล่นกับสัตว์นะครับชอบออกไปใช้ชีวิตก็จะมีความปริแยกบางอย่างที่ไหลลื่นไปออกจากการจากเด็ก2คนที่เปรือเสมือนคู่แฝดกันนะครับตอนเด็กๆเ,เอาผ้าผูกข้อมือไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยก็ค่อยๆแยกทางออกจากกันไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็มีเรื่องราวของเด็กชายอีกคนหนึ่งที่ เป็นเหมือนตัวละครสําคัญของเรื่องนี้ก็คือปราณนะครับปราณเนี่ยก็เป็นเด็กกําพร้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวของชริกากับชาริยาเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสามคนก็เหมือนเป็นเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเชื่อมต่อกันไว้ด้วยด้วยสายโซ่แห่งจิตวิญญาณบางอย่างนะครับมันจะเรียกว่าเป็นความรัก ซึ่งกันและกันก็คงจะไม่ผิดนักกันนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันมี3คนนะเนาะมันก็เลยไม่สามารถลงเอยแบบสวยงามได้นะครับมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวของความสับสนวุ่นวายนะครับไปไม่ถูกหาทางไม่ถูกสูญสิ้นสามัญสำนึกเหมือนไส้เดือนนะครับที่ตาบอดแล้วก็หลงอยู่ในเขาวงกฏที่ตัวเองก็เป็นคนขุดขึ้นมาเองนะครับซึ่ง อันนี้แหละเป็นหัวใจสําคัญของไ้เดือนตาบอดในข่าววงกฏนะครับมันเป็นนวนียายที่พูดถึงเรื่องการสูญเสียสามัญสํานึกนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านแล้วก็ลองวิเคราะห์ตัวละครในเรื่องนี้ไปด้วยกันจากค้นพบว่าตัวละครหลักของทุกคนในเรื่องนะมันเหมือนคนไม่มีสามัญสํานึกอ่ะมันทําอะไรก็แปลกประหลาดไปหมดเหมือนถูก กล่อมกล่าวด้วยมายาคติบางอย่างให้เชื่อให้หลงไปว่าสิ่งที่เข้าใจนะั้นะมันเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกแต่ความเป็นจริงแล้วมันกลับกลายกับขัดแย้งกับเรื่องง่ายๆความเข้าใจง่ายๆที่ควรจะเป็นไปนะครับในในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งนะครับเรื่องราวมันก็เลยเจ็บปวดรวดร้าวทั้งทงท,งที่มันไม่ควรจะไปได้ไกลถึงขนาดนี้นะครับแต่พี่แหม่มวีรพรนิติปภาก็พาเราไปได้ไกลถึงขนาดนั้นนะครับ จุดที่เด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากความงดงามในเรื่องของพลอตเรื่องแก่นเรื่องแล้วเนี่ยสิ่งที่ขายไปได้คือภาษาครับพี่แม่เป็นคนที่ใช้ภาษาได้ฉวัดเฉวียนแล้วก็งดงามด้านวรรณศิลป์นจน จนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นงานเขียนสไตล์พี่แหม่มก็คงได้เพราะว่าภาษามันช่างดูแบบชวัดเฉวเียนลักษณะเนี่ยมันจะมีการคล้องจองระวังประโยคทั้ทงทั้งที่เป็นร้อยแก้วนะครับมันเลยเหมือนมีลักษณะเป็นเหมือนเพลงยะคล้ายๆกรอนอะ่ะคล้ายๆกวีนิพนธ์มีคล้ายๆเพลงยาวเพลง่อยที่มันจะมีการเชื่อมสัมผัสกันซึ่งมันอ่านแล้วมันไม่ประดักประเดิดนะครับมันลงตัวเหมาะสมพอดิพอดีนะครับเรื่องราวมันภาษามันสวยมากจนผมชอบพูดว่าใครอยากเป็นนักเขียนอ่ะ เล่มนี้ต้องอ่านนะครับเพราะคลังคํามันมหาศาลมากเราจะได้เจอคําศัพท์แปลกแปกการบรรยายคําแปลกแปการใช้คําใช้จังหวะแปลกๆปกที่เราไม่คิดว่ามันใช้ออกมาแล้วมันจะสวยแต่มันกลับมาสวยอยู่ในหนังสืเอเล่มนี้อ่ะอย่างบางคําที่เราสึกว่าโอ้โหมันเป็นคําที่เก่าโบราณมากแต่มันก็นํามาใช้แล้วมันดูแบบอยู่ถูกที่ถูกทางอ่านแล้วไม่เอ๊อ่านแล้วไม่ประดักประเดินนะครับดังนั้นเนี่ย คนที่ชอบบน่นว่าอยากเป็นนักเขียนแต่โอ้โหไม่มีคังคําเลยเขียนคิดคําไม่ออกเนะาะอ่านใช้เดือนตาบอดนะครับวงกดสิครับโอ้โหแล้วคุณจะเจอคาศัพท์มากมายมหาศาลในเรื่องนี้เต็มไปหมดนะครับเรื่องราวมันเรื่องราวมันก็สนุกเนาะแล้วภาษามันก็ลื่นไหลจนทําให้เราเหมือนจมดิ่งลงไปในเรื่องนะครับตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมมีกลิ่นอายความรู้สึกบางอย่างผมค่อนข้างจะไปนึกไปถึงกลิ่นอายอารมณ์ของ คุณมูรคามินะครับใครอ่านงางมูรคามิรู้สึกว่ามันดูลุ่มหลงมันดูแบบแปลกประหลาดมันดูเวียดมันดูเซอรีรยลเหนือจริงนะครับสช้เทือนตาบอดเนเขาวงกฏนะ่มันมีกลิ่นอายประมาณนั้นนะแต่มันมีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับเนื่องจากตัวละครมันเป็นชริกากับชริยาที่มันดูมีความเป็นสตรีมากๆนะครับมีความลหลงใฝ่ฝันอยากจะมีความรักที่อยู่ในจินตนาการซึ่งมันจะไม่เหมือนกับมูรคามินะครับ ฮารุกิมูราคามิเนี่ยเป็นนักเขียนที่ผู้ชายผู้ชายนะครับเรื่องราวของเขามันจะเป็นตัวเอกที่มีความเป็นผู้ชายจะต้องมีเครื่องเพศมีการฉากร่วมเพศที่ดูจะร้อนแรงเร่าร้อนการพบกับผู้หญิงที่ไม่สมควรจะรักกันเลยประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพี่แหม่มก็จะมีกลิ่นอายที่อ่านแล้วมันจะดูเหงาเงาดูแปลกแปลก ดูแบบโหวงวิวยังบอกไม่ถูกนะครับแต่มันก็มีเสน่ห์มากด้วยคําด้วยการใช้ภาษาซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นของพี่แหม่มนี่คือการใช้ภาษาเลยนะครับอย่างงานบุราคามิเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้ใช้ภาษาชวัดเวียนมากจะเขียนแนวผู้ชายนะสื่อความตรงๆแต่เรื่องราวมันจะดูมองว่อง,ม,อง,ม,องมนๆน,นะครับแต่พี่แหม่มเนี่ยใช้ภาษาได้สลัดสลวยมากๆสําหรับเรื่องนี้แล้วก็ขึ้นหิ่งมากนะครับตีพิมพ์มาแบบ เป็นแสนก๊อปปี้แล้วนะครับเนี่ยแบบโอ้โหตีพิมพ์มาแบบจะ20สแบบจะ20ครั้งหรือว่า20กว่าครั้งไปแล้วก็ไม่รู้นะครับก็ตีพิมพ์กับสารพิมพ์มติชนนะครับแต่เหมือนตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนมือลิขสิทธิ์แล้วนะครับไปตีพิมพ์กับสารพิมพ์ใหม่ออกรูปเล่มใหม่อะไรก็ว่าไปนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะสำหรับผมเนี่ยไส้เดือนตาบอดในเขาวงกอดเนี่ยเป็นวรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่เดอะมัสนะครับ มันพลิกโฉมวงการวรรณกรรมไทยมากที่มันไม่ได้มีแต่ความแรงแค้นการเมืองความเพื่อชีวิตที่เล่าออกมาในรูปแบบเดิมๆเ,เ,เก่าๆอีกแล้วมันเล่าออกมาเป็นนิยายนิยายนำเน่าอ่ะแต่มันนำเน่าแล้วโอ้โหมันเสียดสีสังคมได้ถึงพลิกถึงขิงมากอ่านแล้วมันแบบเออว่ะหรือชีวิตจริงหรือชีวิตหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเราเป็นชลิกาหรือเปล่า เราเป็นชาริยาหรือเปล่าหรือเราเป็นปลาหรือเปล่าเรามีความสูญสิ้นสามัญสำนึกอะไรไปบางอย่างหรือเปล่าในการปรงชีวิตซึ่งงานนี้เป็นงานแฝงกับนัยาการเมืองค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าอ่านแบบไม่คิดอะไรนี้เป็นนิยายน้ำเน่าเรื่องหนึ่งได้เลยนะเป็นหนังสือขึ้นทิ้งที่ผมบอกว่าไม่อ่านไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับเส้เดือนตาบอดในเขาวงกฏใครสนใจนะครับอย่าลืมไปหากันดูการันตีด้วยรางวัลซีไรต์ปี2 5 5 8นะครับซึ่ง ปีนั้นเนี่ยไม่ใช่ปีที่ได้ปีนั้นเนี่ยคนเข้ารอบนี่แข่งทุกคนนะโอ้โหไปดูบิ๊กเนมเข้ารอบกันเยอะมากในปีนั้นนะครับฟาดฟันกันสุดเลแต่เล่มนี้มันโดดเด่นเหนือเดือขนรรมเนียมนียายเก่าๆขึ้นมาไกลามากจริงๆนะครับไ้เดือนตาบอดนขาวงกดโดยคุณแหม่มวีรพรนิติปะวีรพรนิติประภานะครับพี่แหม่มของเราใครสนใจก็ไปอ่านกันได้ครับเล่มบางๆครับอ่านแบบเดียวก็จบวันเดียวก็จบแล้วนะครับสนุกดีลองอ่านกันดูครับ สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับนายพินตาในช่อง YouTube เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกคลิปใหม่ครั้งหน้าผมจะมาชวนทุกคนอ่านหนังสืออะไรอย่าลืมกลับมาพบกันได้ใหม่ในนายพินต้าพอดแคส